างพาวนไปวัดตาที่ล้มไหลอยากพ้นไปในฉับพลันจนกว่าจะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของฉันกิเลสตัณหานั้นพาฉันเองละเลงไปหากไม่มีคำสอนของพระพุทธองค์ตัวฉันยังคงฝันต่อไปจากนี้ทุกขณะจะเรียนรู้ไปวันหนึ่งนั้นใสรู้ซึ้งได้เองคลิกใจให้ทำยังเป็นเพื่อนช่วยเตือนสะกิดใจความจริงแท้มีมากมายอยู่ที่ใครจะเห็นมันตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้ทำตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้ทำสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับผมเอ็มสริปอธิศินครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยฟังธรรมจากพ่อแม่ครูอาจารย์ไหมครับแล้วก็ได้ยินคำที่ท่านสอนว่าเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นจะภาวนาจะทำความสงบเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเรากำลังทำอะไรทำเพื่ออะไรทำอย่างไรทำแล้วคาดหวังผลว่าเป็นอย่างไรต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้มันไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการหรือเปล่าครับทำไมเราต้องคอยสำรวจหรือว่าถามตัวเองขนาดนั้นครับเพราะว่ามันเอื้อให้เกิดปัญญาครับแล้ววิธีคิดนี้เอื้อให้เกิดปัญญายังไงเรามาฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กฤตกันครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระอาจารย์กฤตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอ็มสริทขอพาท่านผู้ชมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์เรียนพ่อฉับพลันจนกว่าจะเห็นความจริงว่าทุกครับโอกาสพระอาจารย์สัปดาห์นี้ครับว่ากันต่อยังค้างอยู่ในชุดของโยนิโสมนสิการครับพระอาจารย์เมตตาสอนไป4วิธีแล้วครับเป็นเรื่องของวิธีคิดครับว่าคิดยังไงคือโยนิโสมนสิการเนี่ยโยนิโสก็คือแปลเป็นไทยว่าแยบคายมนสิการคือทำไว้ในใจทำไว้ในใจโดยแยบคายซึ่งก็คนฟังอย่างเดียวก็จะงงว่าทำยังไงจึงจะเรียกว่าแยบคายครับก็มีการขยายความว่าก็คิดให้ถูกหลักถูกวิธีถูกระเบียบคิดให้มีเหตุผลแล้วคิดให้เรากุศลขึ้นมาอันนี้โดยมันเป็นคำขยายของเขาว่าแยบคายครับส่วนวิธีคิดที่เรียกว่าแยบคายนั้นมีตัวอย่างไหมว่าคิดยังไงบ้างนี่นะก็แจกออกมาได้หลายวิธีเราก็พูดไปแล้วถึง4วิธีลองทบทวนนิดหนึ่งนะครับเราพูดถึงว่าคิดแยกแยะส่วนประกอบเช่นแยกเป็นขันธ์5นี่เป็นต้นคือคิดให้แยกแยะออกไปให้เห็นความจริงอย่างที่สองคือคิดหาเหตุผลครับก็คือมีอย่างสิ่งนี้เกิดขึ้นมามีอะไรเป็นปัจจัยก็เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทครับคิดอย่างที่สามวิธีที่สามก็คือคิดให้ลงในไตรลักษณ์ให้ได้ครับว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาดับไปเกิดดับก็คือไม่เที่ยงหรือว่าองค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นมันประกอบไปด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็เลยขัดแย้งบีบคั้นแล้วก็ทำให้ต
้องเปลี่ยนแปลงภาวะที่มันบีบคั้นนั้นเรียกว่าเป็นทุกข์ครับหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้รวมเรียกว่าเป็นลักษณะ3อย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์กับเป็นอนัตตานี่คือ3วิธีแล้วนะวิธีที่4ก็คือคิดในตามแนวอริยสัจ4อริยสัจ4ก็คือคิดจับเป็นคู่ครับนะมีทุกข์ก็ต้องมีเหตุแห่งทุกข์ภาวะพ้นทุกข์ก็ต้องมีเหตุแห่งภาวะพ้นทุกข์ด้วยก็คือทุกข์ก็มีตัณหาเป็นเหตุนะนิโรธก็มีมรรคเป็นเหตุครับเทียบกับคนทั่วไปก็ยกปัญหาขึ้นมาก่อน ยกสภาวะปัญหาแล้วก็เหตุของปัญหามันคืออะไรจะแก้ปัญหาได้ก็ต้องไปแก้ที่เหตุครับภาวะที่พ้นปัญหาเป็นยังไงวิธีที่จะพัฒนาตนพัฒนาสิ่งที่เราต้องการไปถึงภาวะที่ต้องการนั้นมันมีวิธีไปทำยังไงครับซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันในแง่คิดของการภาวนาก็อะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคแล้วกิจที่จะทำกับทุกข์คืออะไรแค่รู้ครับไม่ต้องไปหนีไม่ต้องไปละส่วนที่จะละคือตัวตัณหาคือสมุทัยนิโรธก็เพียงทำให้แจ้งขึ้นมาไม่ใช่ไปสร้างอะไรไม่ใช่ไปปรุงอะไรขึ้นมาส่วนที่มันจะถึงนิโรธก็คือว่าทำมรรคให้องค์มรรคทั้ง8ให้เกิดขึ้นพร้อมในขณะจิตในขณะจิตนะครับส่วนอันนี้เรียกว่าคิดให้ลงในอริยสัจ4ให้ได้อาจารย์กราบขอโอกาสครับจริงๆทุกเรื่องที่เราเจอปัญหาลงในอริยสัจ4ก็ได้ครับเรียกว่าคิดอย่างนี้ก็สามารถครอบคลุมครับถ้าคนถนัดคิดแนวนี้ก็คิดแนวนี้ไปได้เลยก็เป็นโยนิโสมนสิการสำหรับคนคนนั้นไปอันนี้ก็มีแนวคิดอีกแบบนึงวันนี้จะนำเสนออีกแบบนึงครับก็เรียกว่าคิดในแนวที่เรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกับจุดมุ่งหมายครับทุกๆหลักการจะมีจุดมุ่งหมายครับหลักการเนี่ยแปลไปเป็นบาลีแปลกลับไปเป็นบาลีก็เรียกว่าธรรมะจุดมุ่งหมายกับแปลเป็นบาลีว่าอัตถะท่านเจ้าประคุณสมเด็จประยุทธ์ท่านบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเพื่อการนี้ใช้คำว่าวิธีคิดแบบอัตถะธรรมะสัมพันธ์นะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอัตถะและธรรมะก็คือระหว่างหลักการและจุดมุ่งหมายหลักการคือธรรมะครับจุดมุ่งหมายก็คืออัตถะครับทุกๆหลักการจะมีจุดมุ่งหมายเราจะต้องตอบตัวเองได้ว่าทำอย่างเงี้ยเพื่ออะไรโอ้พระอาจารย์พระอาจารย์พูดแบบเนี้ยเห็นเลยว่าหลายๆคนเจ้าหลักการแต่ไม่รู้ว่ามีไม่ตอบได้ครับที่ทำอยู่เนี่ยเพื่ออะไรครับมันโดยความหมายของหลักการเองคืออะไรต้องตอบได้ด้วยโดยหลักการเองมันคืออะไรและที่ทำไปเนี่ยเพื่ออะไรมันมีจุดมุ่งหมายแบบปลายทางเลยกับจุดมุ่งหมายที่เป็นลำดับครับไม่ใช่ว่าไปพูดไปถึงปลายทางทีเดียวนะหลักการอันนี้ไปเพื่ออันนี้แล้วทำอันนี้ไปเพื่ออันนี้ก็ได้แล้วอันนี้มันมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายเนี่ยเป็นลำดับครับก็ต้องมองให้ออกให้ทั่วตลอดคือถ้าทำอย่างนี้ได้มันจะทำให้เกิดสภาวะอันหนึ่งที่ท่านเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติเคยได้ยินคำนี้ไหมเคยได้ยินจากพระอาจารย์นานมากแล้วธรรมานุธรรมปฏิบัติแปลโดยทั่วไปท่านจะใช้คำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม มันมาจากคำว่าธรรมะกับอนุธรรมะแล้วก็ปฏิบัตินะครับก็คือปฏิบัติทำน้อยคล้อยตามทำใหญ่ก็ได้อนุธรรมจะแปลว่าทำน้อยก็ได้ตัวธรรมะก็คือตัวทำหลักการใหญ่ๆบอกเป็นปกติจะบอกว่าธรรมะคืออะไรอนุธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือตัวหลักใหญ่อนุธรรมก็คือตัวทำน้อยที่เราจะทำไปเนี่ยต้องคล้อยตามทำใหญ่หมายความว่าที่เราจะทำไป
มันต้องมีจุดมุ่งหมายเข้าใจจุดมุ่งหมายในส่วนธรรมที่เราทำอยู่นี้ธรรมที่เราทำอยู่นี้เป็นธรรมน้อยมันคล้อยตามธรรมใหญ่มันตรงเป้าหมายไหมครับถ้าโดยในหลักพุทธศาสนาเลยเนี่ยธรรมที่ควรจะหมายถึงก็คือโลกุตระธรรมครับก็มีมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งอันนี้คือธรรมอนุธรรมคืออะไรอนุธรรมก็คือธรรมน้อยๆที่จะส่งผลได้ถึงมรรคผลนิพพานท่านก็ยกตัวอย่างก็คือวิปัสสนากรรมฐานนี่ก่อนจะถึงวิปัสสนากรรมฐานก็จะมีธรรมที่ส่งผลต่อไปก่อนจะถึงวิปัสสนาทำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะก็คือจุดมุ่งหมายก็คือพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือว่าบรรลุมรรคผลหรือว่าถึงความพ้นทุกข์จุดมุ่งหมายใหญ่คือแบบนั้นแล้วกว่าจะถึงตรงนั้นต้องทำอะไรต้องเข้าใจครับถ้าไม่เข้าใจตัวนี้นะมันจะสเปะสปะจะเป็นยังไงฮะคือคนก็อาจจะถือแต่ศีลครับแยกส่วนออกมาเลยไม่เกี่ยวข้องกับสมาธิไม่เกี่ยวข้องกับปัญญาไม่เกี่ยวข้องกับสมถะวิปัสสนาแยกออกมาเลยบางทีก็เข้าใจขนาดว่ารักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็ถือว่าใช้ได้เลยก็คือเป็นบรรลุวัตถุประสงค์เลยแล้วก็วัดกันตรงที่ว่าใครเคร่งกว่าใครครับแล้วเรียกออกมาแยกส่วนไม่ได้ดูเลยว่ากิเลสอะไรมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันส่งเสริมสมาธิไหมแล้วส่งเสริมไปถึงปัญญาไหมมันแยกส่วนออกมาไม่คล้อยตามครับทำน้อยไม่คล้อยตามทำใหญ่ศีลไม่เพื่อสมาธิไม่เพื่อปัญญาสมาธิไม่เพื่อปัญญาคือเอาสงบอย่างเดียวไม่สงบก็หงุดหงิดสงบเยอะมากครับทำสมาธิไม่เอื้อให้เกิดปัญญาครับอาจารย์เพราะว่ามีความจริงเกิดขึ้นแล้วว่าฟุ้งซ่านไม่ยอมดูมัวแต่หงุดหงิดทำไมต้องฟุ้งซ่านด้วยก็ฟุ้งซ่านน่ะคือความจริงแล้วทำสมาธิเพื่อให้เห็นฟุ้งซ่านนั่นแหละทำสมาธิเพื่อให้เห็นหลงนั่นแหละเนี่ยนะครับก็กลับกลายเป็นว่าเห็นความหลงเห็นความไม่สงบแล้วไม่ยอมรับความจริงครับก็เลยทำสมาธิแล้วหยุดอยู่แค่สมาธิแล้วก็ไม่สำเร็จครับประมาณนี้นะก็คือกลายเป็นปฏิบัติทำน้อยไม่คล้อยตามทำใหญ่ครับหรือทำตามกันไปไม่เข้าใจเหตุผลเช่นสำนวนเถน2บาทครับเคยได้ยินไหมเถน2บาทคือพระเถระท่านล้างบาตรเสร็จแล้วท่านก็2บาทครับแล้วจึงเก็บพระทั้งหลายเนรทั้งหลายเห็นพระเถระทำอย่างนั้นก็ทำบ้าง2บาทแล้วจึงเก็บครับเนรก็2บาทแล้วจึงเก็บไม่รู้เหตุผลเลยทำเพื่ออะไรจนวัดนั้นทั้งวัดพระจะต้องส่งทองบาทค่อยเก็บโยมมาถามทำไมอ่ะครับทำไมอ่ะไม่รู้เห็นหลวงพ่อทำก็ทำตามครับไล่ถามไปเรื่อยนะจริงๆน่ะถามเนนก่อนเนนบอกเห็นหลวงพี่ทำก็ทำตามอืมหลวงพี่บอกเห็นหลวงพี่องค์นู้นทำก็ทำตามครับหลวงพี่นู้นบอกเห็นอาจารย์องค์นั้นทำก็ทำตามอาจารย์นั้นบอกเห็นหลวงพ่อทำก็ทำตามประมาณนี้สุดท้ายก็เลยไปถามหลวงพ่ออ๋อบาตรอาตมาเนี่ยมันมีรูอยู่หน่อยนึงบาตรสมัยก่อนนะเป็นบาตรดินถ้ามีรูเนี่ยนะถ้าแตกเกินปริมาณเกินกำหนดที่พระองค์อนุญาตแล้วเนี่ยนะก็ต้องเปลี่ยนบาตรท่านก็ดูเกินไหมครับยังเล็กเกินไปยังไม่เปลี่ยนรูเนี่ยนะเวลาส่องก็คือหมายความว่าถ้าดูอย่างเงี้ยมันมืดข้างหลังมันมืดๆก็จะไม่เห็นต้องส่องแดดต้องส่องแดดก็มันมีรูอยู่หน่อยนะแต่นิดเดียวโอเคไม่เป็นไรท่านก็ดูอยู่ทุกวันรูปอื่นก็ทำตามครับอาจารย์ไม่เข้าใจความครับไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยทำเพื่ออะไรครับทำไปแล้วมีผลอะไรไม่ถามมันก็กลายเป็นว่าปฏิบัติยังไม่เข้าใจความมุ่งหมายจุดประสงค์วิธีการครับทำเหมือนกันวิธีการเดียวกันแต่ทำอย่างไม่รู้จุดมุ่งหมายก็เหมือนทำให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนครับแล้วก็ถ้าถึงขั้นบอกต่อกันนะเนี่ยล้างบาตรแล้ว
เช็ดบาทแล้วบาทแห้งแล้วก่อนจะเก็บต้องส่องก่อนนะเป็นวิธีล้างประมาณนี้ไม่รู้ เป็นขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาวัดเฉพาะวัดนี้เลยก็จะยังงงๆอาจารย์มันเลยกลายเป็นคนฟังก็ไม่ได้อยู่นิโสในมุมนี้ด้วยก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับนี่แหละวิธีคิดแบบนี้จึงจะต้องมาก็คือคิดถึงว่าหลักการและจุดมุ่งหมายมันส่งเสริมกันอย่างไรสัมพันธ์กันอย่างไรหลักการคือธรรมะจุดมุ่งหมายคืออัตถะเราจะได้ยินคำนี้อยู่เสมอรู้อัตรู้ธรรมรู้อัตรู้ธรรมคือรู้ความหมายแล้วก็รู้หลักการด้วยครับจะพูดเป็นสำนวนรู้อัตรู้ธรรมครับรู้อัตรู้ธรรมเนี่ยเป็นทั้งคุณสมบัติของคนด้วยแล้วก็เป็นทั้งหลักการปฏิบัติทั่วๆไปด้วยคุณสมบัติของคนก็คืออย่างเช่นว่าหลักของสัพพุริสธรรมสัพพุริสธรรมธรรมของบัณฑิตหรือธรรมของสัตบุรุษนะครับเช่นว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทรู้บุคคลครับเหตุและรู้เหตุรู้ผลก็คือว่ารู้ธรรมรู้ผลก็คือรู้อัตครับอาจารย์อะไรทำอันนี้ให้ได้ผลนี้ภาษาโดยวิชาการก็ธรรมัญญุตาอัตถัญญุตาใช้คำนี้คือเป็นคำภาษาบาลีก็คือรู้ธรรมรู้อัตถะรู้ธรรมะรู้อัตถะธรรมะคือรู้หลักการหลักการรู้อัตถะก็คือรู้จุดมุ่งหมายหรือรู้ผลรู้ผลทำอย่างนี้แล้วจะได้ผลอย่างนี้หรือเห็นผลอย่างนี้รู้ย้อนไปถึงหลักการหรือไปถึงเหตุได้เวลาตมาท่องก็จะเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลตัวเหตุและผลเนี่ยคือตัวรู้และทำให้เกิดเป็นสัพพุรุษขึ้นมาเป็นผู้มีปัญญาครับหรือในปฏิสัมภิทาปฏิสัมภิทาก็จะมีอัตถปฏิสัมภิทาธรรมปฏิสัมภิทาเนี่ยนะก็เป็นคุณสมบัติที่ควรมีครับรู้มีปฏิสัมภิทาคือมีปัญญาแตกฉานในแง่ของผลคือจุดมุ่งหมายคือมีหลักการอะไรขึ้นมาแล้วรู้เลยว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรครับแจกแจงออกไปต่อไปได้เขาพูดหัวข้อมาสามารถแจกแจงต่อไปได้ด้วยครับรู้หลักการก็คือรู้ว่าเห็นผลแล้วเห็นผลปรากฏแล้วสามารถย้อนไปถึงหลักการได้หรือที่เขาบรรยายมาเนี่ยนะยาวเป็นชั่วโมงเลยสามารถสรุปย่อเป็นประเด็นประเด็นได้ครับผมจับหลักได้จับหลักได้ประมาณนี้พระอาจารย์วิธีคิดเนี่ยควรจะมีให้เร็วที่สุดเลยครับเพราะว่ามันสำคัญกับการดำเนินสัมมาชีพอาจารย์หรือกระทั่งเราได้ยินเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาถ้าเราไม่มีวิธีคิดนี้แล้วตอบตัวเองได้เราก็จะมีแนวโน้มว่าจะคิดว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแค่นั้นเองครับแต่เราจะไม่ลงมาที่ปัญญาว่าเพราะอะไรใช่ไหมครับประเด็นไม่ถูกครับแล้วก็มองอนาคตไม่ออกเพราะว่าเห็นเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วมันจะไปทางไหนยังไงมองไม่ออกครับหรือเห็นเหตุการณ์สืบสาวไปถึงสาเหตุไม่เจอครับอันนี้สำคัญมากครับอาจารย์อยากฟังโอวาทธรรมเพิ่มเติมแล้วครับอันนี้ขออนุญาตเป็นช่วงที่2ของรายการครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์กราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับสัปดาห์นี้ครับท่านพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทเรื่องสำคัญมากเป็นวิธีคิดที่สำคัญสำหรับมนุษย์คนหนึ่งเลยโดยเฉพาะท่านที่มีศรัทธาในการฟังธรรมแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติเพราะว่ามันก็สามารถช่วยให้เราเป็นผู้ที่เข้าไปสู่วิธีคิดแบบมีปัญญาได้นะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ทำอะไรเพื่ออะไรแต่โอวาทธรรมตรงนี้มาฟังโอวาทธรรมเพิ่มเติมกันนะครับว่าแล้วต้องทำยังไงครับพระอาจารย์หาคำตอบได้ในช่วงที่2ของรายการครับความจริงแท้มีมากมายอยู่ที่ใครจะเห็นมันตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับ
ท่านผู้ชมครับเรามาฟังโอวาทธรรมกันต่อจากท่านพระอาจารย์กฤตครับครับขอโอกาสครับพระอาจารย์มาตัวอย่างยกตัวอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าครับที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะกับอรรถะหรือหลักการแล้วก็จุดมุ่งหมายครับเอาสั้นๆก่อนมีธรรมอยู่ชุดหนึ่งซึ่งแสดงเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนะก็คือปัญญาวุฒิธรรม4ครับคือเอาเป็นคำง่ายๆก็แล้วกันนะคือไปคบหาสัตบุรุษนี่ข้อที่1ข้อที่2ไปฟังธรรมท่านครับ3มีโยนิโสมนสิการ4มีธรรมานุธรรมปฏิบัติครับ นี่มาเป็นลำดับนี้จุดมุ่งหมายคือที่จะให้ท่านสอนนี่ถึงว่ามันไปเข้าหาสัตบุรุษเนี่ยครับไม่ใช่เป็นนั่งเฝ้านั่งปลื้มหรือดีใจที่ได้มากราบครับจะต้องไปฟังธรรมท่านด้วยจุดมุ่งหมายที่จะไปหาสัตบุรุษคือไปฟังธรรมท่านเห็นไหมไม่ใช่ว่าไปแล้วก็ได้ของขลังแล้วกลับไปภูมิใจแล้วไม่ใช่อย่างนั้นด้วย จุดมุ่งหมายคือสัตบุรุษก็คือในที่นี้ประโยชน์ของสัตบุรุษคือแสดงธรรมให้เราฟังครับแสดงวิธีภาวนาของท่านหรือแสดงธรรมะที่ท่านเรียนรู้มาหรือจากประสบการณ์ที่ท่านภาวนามาครับประมาณนี้นะเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ให้เราเนี่ยได้พ้นทุกข์แบบท่านครับหรือมีปัญญาแบบท่านจุดมุ่งหมายอย่างนี้ครับไปพบเพื่อฟังธรรมฟังธรรมฟังแล้วต้องมีโยนิโสมนสิการครับก็คือด้วยวิธีคิดแบบไหนก็ได้ก็ในที่นี้ก็คือคิดให้มันเป็นรู้วิธีรู้คิดอย่างมีระเบียบคิดอย่างมีเหตุผลคิดเรากุศลขึ้นมาคิดให้ดูว่าโดยหลักการอย่างนี้เพื่ออะไรที่ท่านพูดมาอย่างนี้จับประเด็นได้ไหมจับประเด็นได้แล้วเป็นแยกเป็นข้อๆได้ไหมแยกเป็นข้อๆเนี่ยนำไปปฏิบัติได้ไหมถึงข้อ4จับประเด็นได้แล้วจับหลักการได้แล้วเอาไปภาวนาเอาไปปฏิบัติที่ท่านแสดงมาเนี่ยมีทั้งทำน้อยและทำใหญ่ครับทำน้อยก็คือสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานทำใหญ่ก็คือมรรคผลนิพพานจับประเด็นได้ไหมว่าอะไรคืออะไรทำน้อยค่อยต่างทำใหญ่เป็นยังไงไปลองปฏิบัติปฏิบัติแล้วมีปัญหากลับมาสอบถามท่านสอบถามท่านตอบอะไรมาจับประเด็นได้ไหมโยนิโสมนสิการได้แล้วไปปฏิบัติอาจารย์ครับอันนี้คือที่มาของปัญญาทั้ง3แบบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์คือปัญญาที่มาจากการคิดจากการฟังจากปุถุชนจะไปเป็นพระโสดาบันก็ใช้แบบนี้ครับจากพระโสดาบันจะขึ้นสกิทาคามีใช้แบบนี้ครับสกิทาคามีจะขึ้นเป็นพระอนาคามีก็ใช้แบบนี้ครับพระอนาคามีพระอนาคามีจะไปเป็นพระอรหันต์ก็ใช้วิธีนี้ครับแบบนี้ใช้ได้ตลอดเลยจนถึงปลายทางเลยครับเรียกว่าปัญญาวุฒิธรรมปัญญาวุฒิคือวุฒิเจริญครับเป็นผู้มีปัญญาเจริญขึ้นหรือปัญญาแก่กล้ามากขึ้นประมาณนี้ใช้ได้ตลอด4ข้อนี้ใช้ได้ตลอดยาวถึงปลายทางนี่คือเป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าหลักการเพื่ออะไรที่อัฏฐะนั้นมีหลักการอะไรหลักการนี้เพื่ออัฏฐะอะไรมีความสัมพันธ์กันหนึ่งครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งในอยู่ในพระวินัยปิฎกวินัยมีอะไรเป็นอัฏฐะจุดมุ่งหมายท่านใช้คำว่าเป็นอันมีอะไรเป็นอัฏฐะวินัยมีสังวรเป็นอัฏฐะจุดมุ่งหมายเพื่อสังวรสังวรก็คือสำรวมระวังสังวรมีจุดมุ่งหมายเพื่อมีอะไรเป็นอัฏฐะก็คือไม่มีวิปฏิสารก็คือไม่มีความเดือดร้อนใจครับ
ความไม่มีวิปัสสนาเพื่ออะไรมีอะไรเป็นอัตถะเพื่อปราโมทย์ครับรื่นเริงใจบันเทิงใจนะแต่ไม่ถึงกับว่าไปฟุ้งซ่านอะไรนะมีความบันเทิงรื่นเริงใจปราโมทย์ครับปราโมทย์เพื่ออะไรปราโมทย์ก็มีปีติเป็นอัตถะคือเป็นมีปีติเป็นจุดมุ่งหมายปีติมีอะไรมีปัสสัทธิเป็นอัตถะครับปัสสัทธิมีอะไรมีสุขเป็นอัตถะสุขมีอะไรอีกสุขก็มีสมาธิเป็นอัตถะสมาธิคือจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นมีอะไรเป็นอัตถะมียะถาภูตะญาณทัศนะยะถาภูตะญาณทัศนะคือญาณทัศนะคือญาณเห็นอะไรเห็นตามที่มันเป็นครับคนปกติไม่ได้เห็นตามที่มันเป็นนะเห็นตามที่ตัวเองจะเอาครับที่เองคิดว่าจะเป็นควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ชอบใจมีโทสะเห็นตามที่มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นคือไม่ใส่ความพอใจไม่พอใจไปในสิ่งนั้นไม่ได้มีความชอบความชังในสิ่งนั้นดูด้วยใจเป็นกลางครับอย่างนี้เรียกว่ามีจิตที่ตั้งมั่นไปดูพอมีจิตที่ตั้งมั่นไปดูจึงเห็นตามที่มันเป็นครับเห็นตามที่เป็นก็มีนิพพิทาเป็นอัตตาเห็นแล้วมันมีอยู่แล้วก็ดับไปมีอยู่แล้วก็ดับไปหน่ายคือเคยคิดจะให้มันอยู่ยั่งยืนยงครับอยู่ยาวนานให้มันเป็นเราแล้วให้อยู่ยั่งยืนนักไม่ใช่เลยมันแสดงความจริงอยู่เสมอว่ามีอยู่จริงแต่ไปละครับปัจจุบันมีอยู่จริงแต่ดับไปแล้วเห็นอีกปัจจุบันก็มีอยู่จริงนะแต่ดับไปแล้วจะให้ปัจจุบันนั้นอยู่ยาวๆแบบคงสภาวะนั้นตลอดเวลาไม่ได้เลยมันไปมีอยู่นะแต่ไปมีอยู่แล้วไปมีอยู่จริงแต่นิดเดียวปัจจุบันมีอยู่นิดเดียวเอาไม่รู้เท่านั้นเองครับที่คิดว่าจะต้องเป็นเราเป็นมีความยั่งยืนอะไรไม่ได้เลยหน่ายเลยมีความหน่ายมีนิพพิทามีความหน่ายมีนิพพิทาก็มีวิราคะหมดความยึดถือหมดความเยื่อใยมีวิราคะก็มีวิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นเสร็จแล้วก็มีวิมุตติญาณทัศนะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วด้วย ความสอดคล้องกันของหัวข้อแต่ละหัวข้อมันส่งต่อกันแบบนี้ต้องการถึงมรรคผลนิพพานต้องการถึงวิมุตติอยู่ๆจะไปวิมุตติเลยแล้วมันจะมีเหตุอะไรส่งมาทำน้อยยังไม่ถึงทำน้อย ต้องคอยตามทำใหญ่ต้องการทำใหญ่แต่ไม่ทำทำน้อยไม่ได้ครับอาจารย์ศีลก็ต้องรักษานะแต่ก็ยังอย่าไปรักษาแบบเถนสองบาทครับก็ต้องรู้จุดมุ่งหมายของศีลด้วยดังที่บอกแล้วว่าถ้าไม่รู้จุดมุ่งหมายก็จะไปแข่งกันเคร่งหรืออย่างที่เคยได้ยินมาก็คือครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งถามลูกศิษย์ว่าเป็นยังไงบ้างพรรษาที่ผ่านมาลูกศิษย์บอกว่าผมสมาทานที่ไปอยู่ด้วยกันมาเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยจำพรรษาร่วมกันหลายๆรูปเนี่ยตั้งใจจะภาวนาให้เคร่งครัดศีลเนี่ยเคร่งคัดถูกนะแต่ถ้าเคร่งคัดโดยไม่รู้อัตถะไม่รู้จุดมุ่งหมายมันจะเคร่งคัดเพื่อให้ความเคร่งคัดนั้นไม่สอดคล้องกับธรรมะที่ต้องการครับเหมือนอย่างกลุ่มนี้ท่านบอกว่าท่านไปบิณฑบาตเสร็จแล้วท่านก็เอาน้ำต้มน้ำให้ร้อนแล้วก็ไปลวกอาหารต้มน้ำให้ร้อนแล้วไปลวกอาหารที่บิณฑบาตได้ครับลวกให้จืดครับแล้วค่อยฉันครูบาอาจารย์ก็บอกโอ้ทำงั้นทำไมเปลืองเอาน้ำร้อนลวกลิ้นก็พอแล้วครับ จริงครับ ก็ไม่ได้ลดเหมือนกันวันนี้นะจุดหมายคือจะไม่หลงรสใช่ไหมไม่ใช่วิธีนี้ครับวิธีพิจารณาอาหารไม่ใช่ทำอาหารให้จืดด้วยการเอาน้ำไปลวกครับแต่ให้กินตามปกตินี่แหละแล้วมีกิเลสแล้วรู้ทัน
แล้วก็รักษาศีลไม่ไปขออาหารโยมไม่ไปอะไรไม่ไปขอในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ตามใจกิเลสแต่ข้อหาอะไรได้ก็เขาถวายอะไรมาก็ใส่บาตรอะไรมาก็ฉันไปตามนั้นอย่าให้เป็นอาหารที่ผิดพระวินัยก็แล้วกันก็อย่างนี้ภาระในการเลี้ยงชีพก็คือดำรงคงวินัยอย่างเคร่งครัดก็จริงแต่เคร่งครัดนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีความสังวรไม่มีให้มีความไม่เดือดร้อนใจในภายหลังครับวินัยที่พระเจ้าบัญญัติมาเพียงพอแล้วไม่ต้องไปเพิ่มไปเสริมอะไรกำลังจะกราบเรียนถามพระอาจารย์เลยครับว่าเอาจริงๆเพื่อที่จะปฏิบัติไปสู่ปลายทางคือความพ้นทุกข์อ่ะพระพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูอาจารย์วางหลักไว้ทั้งธรรมทั้งอรรถะเรียบร้อยหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้มันจะมีบางทีก็จะมีทุรงควัตอะไรเงี้ยนะครับพระองค์ก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำทุกคนใครทำแล้วกุศลเกิดมากอกุศลเกิดน้อยก็ทำรักษาสมาทานแล้วก็ไม่ต้องสมาทานทุกข้อเอาข้อที่เอื้ออำนวยแก่การปฏิบัติของตัวเองทำแล้วขัดเกลากิเลสดีแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาไม่ต้องก็ได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องทำบางทีบางคนเนี่ยไม่ต้องอยู่ป่าอยู่ในเมืองก็ได้บางคนไม่ต้องอยู่ป่าช้าอยู่เขตป่าปกติก็ได้ประมาณนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องไปถือทุกข้อแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ลองถือเลยครับให้ลองถือบ้างก็ได้ลองฝึกดูฝึกแล้วตรงกับจริตข้อไหนตัวเองตรงจริตกับข้อไหนก็ถือปฏิบัติข้อนั้นถ้าถือแล้วมีอกุศลเกิดขึ้นมากมีกุศลเกิดขึ้นน้อยไม่คุ้มกันก็ไม่ต้องถือก็ได้ขอให้รักษาศีลมาตรฐานเอาไว้ศีลมาตรฐานคือศีลกลาง227ข้อกับในนอกพระปฏิโมกข์ด้วยพวกข้อวัดต่างๆข้ออนุญาตข้อห้ามอะไรต่างๆที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้เท่านั้นพออาจารย์กลับขอโอกาสครับเจ้าชายสิทธัตถะตอนท่านอยู่กับดาบสทั้งสองครับถ้าท่านไม่มีอัตถะแล้วก็ธรรมะท่านก็จะไหลไปเต็มที่เลยพระอาจารย์ท่านก็จะพอใจที่จะเป็นผู้ช่วยสอนของถูกไหมครับเพราะว่าท่านท่านได้จากสิ่งที่อาจารย์ท่านสอนแล้วก็ดาบสก็ชวนให้มันเป็นหัวหน้าเป็นอาจารย์สอนด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวดาบสก็จะตายอยู่แล้วครับอายุมากขนาดนั้นแล้วพร้อมจะเป็นหัวหน้าได้เลยแทนที่ได้เลยก็ดูดีเหมือนกันนะครับแต่พระองค์เห็นแล้วว่าไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่อัตถะครับอัตถะที่มุ่งหมายก็คือว่าให้ถึงความพ้นทุกข์สิ้นเชิงพระองค์ดูแล้วยังไม่พ้นทุกข์นี่แหละตรงนี้แหละทำให้มุ่งไปที่ธรรมะมันยังไม่เห็นธรรมยังไม่ใช่ธรรมะที่ตามที่ต้องการครับธรรมะที่ตรงเนี้ยมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่ชาวโลกขณะนั้นเขาทำกันอยู่แล้วก็ตันอยู่แค่นี้ครับแล้วพระองค์ก็ต้องไปหาทางมาใหม่แล้วทางที่พระองค์หาเองเนี่ยคือเป็นระลึกถึงตอนสมัยเด็กๆที่ทำสมาธิได้ซึ่งสมาธิตอนทำตอนเด็กกับสมาธิที่ทำกับดาบสคนละแบบกันนะครับท่านจึงเห็นว่าสมาธิมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเหมือนกันเนี่ยก็บอกไม่ได้ว่าตรัสรู้โดยชอบโดยพระองค์เองอย่างนี้เพราะว่าถ้าเหมือนกันนะดาบสได้สอนสมาธิเอาไว้แล้วใช่ไหมครับแต่นี้ท่านไปทำสมาธิแบบที่ดาบสไม่ได้สอนครับ อาจารย์มีอีกอย่างนึงครับจากที่พระอาจารย์เมตตาสอนมาเมื่อครู่คือเราต้องมีปัญญาในการรู้ว่าอัตถะเนี้ยเป็นอัตถะที่เป็นไปได้และแท้จริงด้วยไหมครับอาจารย์ก็ต้องสำรวจดูว่ามันหมดกิเลสจริงไหมตรงนี้นะจุดมุ่งหมายเพื่อพ้นทุกข์ก็คืออีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าหมดกิเลสครับหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงมันยังมีอยู่ไหมความเป็นตัวตนยังมีอยู่ไหมราคะโทสะโมหะยังมีอยู่ไหมประมาณนี้นะต้องซื่อสัตย์ต่อตัวเองในการสำรวจดูไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่น่าใช่นะเมื่อกี้มันคงไม่ใช่ตัวตนละมั้งอะไรเงี้ยไอ้มันเข้าข้างกิเลสแล้วก็หวง
หวงความรู้สึกว่าสมมติว่ายังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยแต่คนอื่นมาบอกแล้วว่าสงสัยอย่างท่านเนี่ยคงจะเป็นโสดาบันนะมั้งเออน้อมใจเชื่อว่าเป็นโสดาบันแต่ยังเห็นว่าเป็นตัวตนอยู่นะคงไม่ใช่มั้งไม่ใช่ตัวตนคงน่าจะเป็นโสดาบันอย่างที่ท่านว่าเพราะมีกิเลสอยากจะได้อย่างนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ซื่อไม่ซื่อครับก็ควรจะยอมรับซื่อๆดีกว่าครับรู้ความจริงแม้ความจริงนั้นไม่ดีดีกว่าว่ายังเห็นความจริงแต่น้อมใจเชื่อไปสิ่งที่ไม่จริงไม่ดีเลยนึกออกไหมครับมันไม่ได้เห็นความจริงแต่แรกก็ไม่บรรลุจุดมุ่งหมายไม่ไปถึงเป้าหมายที่ประสงค์ครับอาจารย์อันนี้สำคัญครับถ้าเราทำโดยที่ไม่รู้เป้าหมายที่พึงประสงค์ผลเสียจะมีมากกว่าครับอาจารย์คือตัวความรู้ในตัวอัตถะนั้นด้วยครับที่เรากำที่เราตั้งเป้าขึ้นมาใช่แล้วพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่หาได้ยากในโลกครับประเภทหนึ่งก็คือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแบบนี้ธรรมานุธรรมปฏิบัติคือครั้งหนึ่งเจ้าฤาษีคุยกันนะว่าสิ่งที่หายากในโลกก็คือแก้วต่างๆก็มีอยู่5อย่างครับผมช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วแล้วก็ข้าบดีแก้วก็คือเป็นแก้วของพระเจ้าจักรพรรดินั่นเองคุยกันอยู่พระพุทธเจ้าเสด็จมาคุยเรื่องอะไรกันอยู่บอกคุยกันเรื่องนี้ว่าแก้วหายาก5ประการนี้ก็โอ้นในความเห็นของตถาคตนะสิ่งหายากคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับหายากผู้แสดงธรรมครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหายากครับผู้เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าหายากผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือธรรมานุธรรมะปฏิบัติหายากครับบุคคลสุดท้ายคือบุคคลผู้กตัญญูกตเวทีหายากในโลกสิ่งที่หายากในโลกมี5อย่างตามความเห็นของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ครับช้างแก้วม้าแก้วอะไรพระองค์เห็นว่ามีไว้ก็ไม่เป็นเครื่องทำให้พ้นจากทุกข์ได้จริงครับอาจารย์มีดูประเสริฐดีนะสำหรับคนที่คิดจะวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏแต่คนที่คิดจะพ้นจากทุกข์ไปในโลกนี้พ้นทุกข์ที่มันวนเวียนอยู่ในโลกนี้ความปรากฏของพระพุทธเจ้าสำคัญและหายากมากหายากกว่าใน1กับเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมีได้อยู่ทุกๆกับเลยแล้วมีได้บ่อยๆครับถ้าเทียบกับความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วความปรากฏของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางกลับไม่มีแล้วก็ที่ว่าบางกลับไม่มีนะมีต่อเนื่องหลายกลับด้วยแต่ระหว่างเนี่ยนะมีในกลับนึงเนี่ยมีพระเจ้าจักรพรรดิมากมายเลยเกิดขึ้นมาดังนั้นความปรากฏของพระพุทธเจ้าหายากครับผู้แสดงธรรมของพระพุทธเจ้าหายากคือพระองค์แสดงแล้วใครจะมาแสดงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ก็คือมีแต่สาวกนั่นเองเอาไปแสดงต่อก็หายากยุคนี้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าแสดงอยู่จึงเป็นยุคที่หายากเหมือนกันนะครับคนที่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าก็หายากก็คือมีเพียงสาวกของพระองค์เท่านั้นครับสาวกก็คือผู้ที่ตอนนี้เป็นปุถุชนอยู่ก็จริงนะแต่ฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมไปธรรมานุธรรมะปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรธรรมก็ยังเป็นผู้หายากแล้วพอทำไปแล้วก็จะเข้าใจธรรมครับกลายเป็นว่าสิ่งที่พระองค์แสดงมาก็คือแสดงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยหายากครับก็เรามาฟังถึงตรงนี้แล้วก็เราก็สามารถเป็นคนที่หายากได้เหมือนกันนะครับตามความหมายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพราะว่าถึงแม้ตอนนี้เราพวกเราอาจจะยังเป็นปุถุชนก็จริงแต่ถ้าฟังธรรมเข้าใจหลักการและจุดมุ่งหมายแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วมีผลอย่างไรก็เอาไปสอบถามครูบาอาจารย์ครับทบทวนหลักการและจุดมุ่งหมายทบทวนธรรมะและอรรถะนะแล้วก็เอาไปปฏิบัติธรรมเอาทำน้อยคล้อยตามทำใหญ่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือพอมีโยนิโสมนสิการในแง่แบบนี้จะเกิดธรรมานุธรรมะปฏิบัติขึ้นมาครับอาจารย์
ครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกับสาธุครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ท่านพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทนะครับที่ลงรายละเอียดลึกเลยเข้าไปถึงแก่นแท้ของคำว่าธรรมะแล้วก็อัตถะครับแต่ในหัวข้อนี้วิธีคิดนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในโยนิโสมนสิการยังไม่จบครับฟังโอวาทธรรมต่อในช่วงสุดท้ายของรายการกับพระอาจารย์ครับความจริงแท้มีมากมายอยู่ที่ใครจะเห็นมันตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้ทำกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับมาฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กฤตกันต่อครับกราบขอโอกาสครับพระอาจารย์เมื่อครู่มีคำถามนึงอยากกลับขอเรียนถามพระอาจารย์ครับว่ามาอย่างพอพระอาจารย์บอกว่านี่คือธรรมะนี่คืออัตถะธรรมะคือสิ่งที่เรากระทำเพื่อไปสู่อัตถะคือเป้าหมายครับเราก็ต้องมีปัญญาด้วยไหมครับว่าอัตถะเนี้ยเป็นอัตถะที่แท้จริงและดีจริงๆนะเพราะอย่างบางทีเราอาจจะอยากได้เป้านี้แต่บางทีมันมีเป้าอื่นโผล่มาอันนี้มันดีนะเราแล้วเราก็ไปเกาะเป้านี้แทนนะครับโดยที่คิดว่านี่ก็คือมันเป็นอัตถะที่เทียบกันได้เหมือนกันก็ต้องดูว่ามันเอื้อต่อเป้าหมายใหญ่ไหมครับอันเนี้ยอนุธรรมเนี่ยมันไปถึงธรรมไหมครับจริงครับอาจารย์เช่นว่าบางทีทำไปแล้วก็บอกกับตัวเองว่าสมมติจะทำกรรมฐานเนี่ยนะจะทำสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจุดมุ่งหมายก็คือให้ถึงความพ้นทุกข์ใช่ไหมครับพอทำไปรู้สึกท้อถอยเอางี้ก็แล้วกันขอสงบไว้ก่อนครับมันเหมือนจะอยู่ในทางนะ เหมือนจะอยู่ในทางแต่มันขอสงบไว้ก่อนเหมือนตัดตอนนะครับตัดตอนขอสงบไว้ก่อนเป้าหมายดูไกลเกินไปแล้วชีวิตนี้ฉันเอื้อมไม่ถึงขอสงบไว้ก่อนพอขอสงบไว้ก่อนนะจะทำเพื่อความสงบพอทำเพื่อความสงบแล้วพอไม่สงบปุ๊บจิตมันจะหงุดหงิดทันทีเลยไม่ชอบความไม่สงบนั้นทันทีบางทีก็ท้อถอยหนักไปดูสิแค่ขอสงบยังไว้ก่อนไม่ได้เลยไม่ต้องทำอะไรกันแล้วทำไมชีวิตเป็นแบบนี้เลิกภาวนาไปมุ่นเลยวันนี้นะคือมันไม่คล้อยตามธรรมใหญ่เป้าหมายดูเหมือนจะอยู่ในทางนะขอสงบไว้ก่อนสงบมันคือสมถะใช่ไหมแต่มันแยกส่วนอ่ะมันไม่เอื้อต่อวิปัสสนาสิ่งที่ต้องการอยู่นั้นมันไม่เอื้อต่อวิปัสสนาคือขอสงบไว้ก่อนแล้วทำไงให้เอื้อก็คือขอดูความจริงขอดูความจริงมีสงบเอาไว้แล้วความจริงมีอะไรเกิดขึ้นจะดูความจริงครับ มีสงบไว้นะแล้วไม่สงบก็รู้ทันไม่สงบก็เกิดขึ้นมันจะรู้ด้วยใจเป็นกลางครับรู้ด้วยใจเป็นกลางเถอะมีความไม่สงบอยู่จริงแต่ตอนที่รู้อยู่เนี่ยความไม่สงบนั้นหยุดแล้วคือมีอยู่ระดับไปคือไม่เที่ยงเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าทำน้อยขอให้ตามทำใหญ่ก็คือยังอยู่ในทางที่จะไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเห็นยะถาภูตะญาณทัศนะอะไรเงี้ยครับอาจารย์กลับขอโอกาสครับอย่างตรงเนี้ยอันนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าการวางทิฏฐิเหรอครับหรือว่าเป็นความเข้าใจในอัตถะอัตถะและธรรมะเลยคือทำสมถะมีจะมีผลอะไรรู้ตามเป็นจริงแล้วจะมีผลอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ถ้าสมมติว่าเราไปตัดตอนคือหวังแค่นี้สงบครับแค่นี้ไอ้สมถะที่ทำไม่ได้เอื้อต่อการเกิดวิปัสสนาครับมันเพียงแต่ก็มีแต่ว่าจะทำอย่างไรให้สงบแล้วถ้าไม่สงบก็หงุดหงิดจะทำไงให้สงบเพราะหวังสงบไปก่อนหวังแค่นี้ไงครับมันไม่เอื้อต่อธรรมะที่เรามุ่งหมายครับเนี่ยนะหรือถ้าเราทำสมถะแบบเอื้อต่อธรรมะที่มุ่งหมายคือรู้เห็นเข้าใจความจริงครับแจ่มแจ้งอย่างเงี้ยนะก็ต้องเห็นความจริงแล้วรู้ทันความจริงไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรมันดีก็รู้ไม่ดีก็รู้เพราะมันความจริงทั้งนั้นเลยครับมาเนี่ยนะก็เรียกว่าทำน้อยคล้อยตามทำใหญ่นี่นะพระอาจารย์เน้นคำนี้หลายครั้งเพราะว่า
ทุกทำใหญ่และทุกทำน้อยๆมันเป็นไกด์ไลน์ให้เราได้หมดเลยครับมันสอดคล้องกันครับเหมือนอย่างที่เรียนตั้งแต่รักษาศีลครับศีลเพื่อสังวรสังวรเพื่อไม่มีวิปฏิสารไม่มีวิปฏิสารก็เพื่อปราโมทย์เพื่อปีติเพื่อปัสสัทธิเพื่อสุขเพื่อสมาธิเพื่อยะถาภูตะญาณทัศนะเนี่ยครับก็จะกลายเป็นว่ามันคล้อยตามส่งต่อกันมาไม่ใช่ส่งพรวดแบบข้ามขั้นด้วยนะมันส่งต่อกันมาครับเรียกว่าส่งเป็นทอดๆเป้าหมายนั้นไม่ได้เป้าหมายปลายทางอย่างเดียวมีเป้าหมายเป็นระยะระยะระยะมันทำให้รู้สึกว่าเออถึงตรงนี้แล้วก็เห็นผลถึงตรงนี้แล้วก็เห็นผลครับมันมีกำลังใจด้วยครับนะแล้วก็คนที่ทำแบบนี้นอกจากจะมีกำลังใจแล้วมั่นใจมีความมั่นใจในทางเดินของตัวเองว่าเอออย่างนี้แหละมันเห็นผลตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้เป็นลำดับเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนอาจารย์ครับกับขอโอกาสครับอาจารย์เคยสอนตอนเทปแรกๆในเรื่องโยนิโสเลยคือโยนิโสเอื้อให้เกิดปัญญา วิธีคิดเนี้ยใช่ตรงๆเลยครับอาจารย์ตัวโยนิโสเองยังไม่ใช่ปัญญาแบบที่เป้าหมายแท้ๆครับคือปัญญาที่โดยความหมายโดยเคร่งครัดนะความหมายโดยเคร่งครัดของปัญญาคือเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันบีบคั้นเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นอนัตตาประมาณอย่างนี้คือวัดเอาตอนที่เกิดวิปัสสนาแต่ก่อนจะเกิดวิปัสสนาเนี่ยถ้ามีโยนิโสมนสิการจะเอื้อให้เกิดปัญญาแบบนี้ถ้าทำโดยไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจอรรถมันก็จะยุ่งยากนะแล้วก็บางทีก็เกิดผลเสียทำแล้วหงุดหงิดทำแล้วเครียดบางทีก็เลิกไปเลยอย่างที่ว่านั้นมีตัวอย่างนะมีตัวอย่างชาวสวนของพระราชาชาวสวนก็ปลูกต้นไม้ให้พระราชาด้วยก็มีในสวนก็จะมีต้นไม้ใหญ่แล้วมีต้นไม้เล็กๆที่เคยไปสวนแบบดอกไม้เลยครับก็จะมีต้องมีเตรียมต้นไม้เล็กๆเอาไว้เพื่อปลูกเสริม ครั้งหนึ่งเป็นงานมหรสพงานมหรสพอินเดียเนี่ยนะจัดทีเนี่ย7วัน7คืนแล้วมันเออก็เริงรื่นเริงคืนเคร่งมากก็มันก็เร้าใจคนสวนครับเร้าใจคนสวนว่าอยากจะไปเที่ยวมหรสพแต่ว่าเขาไม่มีลูกมือไม่มีลูกมือที่จะคอยรดน้ำคือเขาจัด7วัน7วัน7คืนก็อยากจะไปเที่ยวแต่ระหว่างที่ไปเที่ยวเนี่ยไอ้พวกต้นไม้เล็กๆเนี่ยถ้าไม่ได้รดน้ำสักวันนึงก็จะเหี่ยวเดี๋ยวพระราชามาจะว่าเอาหาใครช่วยดีไม่มีใครช่วยเพราะเขาก็อยากไปเที่ยวกันตอนนั้นเลยครับมองไปมองมามีลิงเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมานานเวลามีอาหารก็เลี้ยงมันด้วยเชื่องลิงเชื่องฮะก็เฮ้ยลิงน่าจะช่วยได้มานี่มานี่ฉันจะไม่อยู่เรียกหัวหน้ามานะฉันจะไม่อยู่สักเจ็ดวันนะพวกแกก็กินข้าวฉันมาเยอะแล้วนะอันนี้แกต้องช่วยฉันบ้างแล้วนะลิงก็ฟังเข้าใจนะแกเห็นไหมเนี่ยถังน้ำถือไหวไหมลองถือซิตักน้ำแล้วจำหนักขนาดนี้ถือไหวไหมก็ถือนะลิงก็ฉลาดนะถือดึงได้เข้าใจรดน้ำพวกนี้ให้ด้วยต้นเล็กๆ เหล่านี้นะต้นใหญ่ไม่ต้องต้นใหญ่หากินเองนะเล็กต้นเล็กๆ เหล่านี้รดน้ำให้ด้วยแกมีลูกน้องเยอะฝูงของแกเนี่ยช่วยกันมีถังหลายใบ เข้าใจไหมนี่บ่อน้ำอยู่นู้นนะตักงี้อย่างนี้นะลิงเข้าใจโอเคไป7วันครับไอ้ลิงหัวหน้าก็เรียกประชุมลูกน้องมันก็ฉลาดเหมือนกันนะนี่แกนี่ดูไว้เรากินข้าวเข้ามาแล้วนะกินข้าวกินผลไม้เข้ามามากแล้วนะวันนี้เราต้องทำงานให้เขาบ้างนะก็จะมาเที่ยว7วันใน7วันนี้เรามาดูแลต้นไม้ทุกต้นเลยแบ่งหน้าที่กันไอ้คนนั้นไปตักน้ำไอ้ตัวนั้นไม่ใช่คนนั้นไอ้ตัวนั้นไปตักน้ำแล้วก็ส่งต่อมาไอ้ตัวทางนี้คอยดูต้นนี้เราจะลดไป
เอ๊จะลดกี่ถังดีวะแล้วประชุมกันงงๆจะงงๆจะลดเท่าไหร่ดีอีกตัวนึงก็เสนอดึงมาดูสินาย ดึงมาดูว่าลากมันเยอะไหมลากมันเยอะลดเยอะๆลดไปแล้วถึงลากไหมเออเนาะถึงลากดึงมาดูอีกทีถึงนายถึงโอเค7วันครับตายหมดครับพอโพธิสัตว์เดินผ่านมาทำอะไรรดน้ำต้นไม้พระองค์อุทานขึ้นมาเลยครับผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่ไม่รู้จักประโยชน์คือผู้บำเพ็ญอัตถะที่ไม่รู้อัตถะผู้บำเพ็ญอัตถะนี่จะแปลประโยชน์ก็ได้นะผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่ไม่รู้อัตถะไม่นำความสุขมาให้ครับกลับกลายเป็นทำความหายนะเหมือนอย่างลิงเฝ้าสวนอาจารย์นี่คือเรื่องในชาดกครับชาดกฮะโอ้นี่เป็นตัวอย่างของผู้ไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างอัตถะกับธรรมะไม่รู้จักโยนิโสมนสิการในแง่ของอัตถะธรรมะสัมพันธ์ทำไปโดยไม่มีรู้จุดมุ่งหมายว่าทำไปเพื่ออะไรวิธีที่ทำนั้นจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการไหมเหมือนมีเจตนาดีครับอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตต้องการทดแทนบุญคุณด้วยนะต้องการรดน้ำให้ถึงรากนะอันนี้ไม่รู้ว่ารากถึงไหนถอน นี่ไม่ได้วิธีการไม่เอื้อต่อเป้าหมายที่ประสงค์ครับก็กลายเป็นทำความหายนะให้กับสวนนั้นไม่รู้กลับมาแล้วคนเฝ้าสวนจะเป็นยังไงนะชาดกจบแค่ตอนที่พระโพธิสัตว์อุทานขึ้นครับอาจารย์ครับเจตนาดีมีความรู้สึกอยากตอบแทนบุญคุณด้วยมีวิธีที่จะทำให้เกิดสำเร็จด้วยดูเหมือนน่าจะได้ด้วยครับเพราะว่ามันตรงไปที่จุดมุ่งหมายเลยใช่ไหมครับอยากรู้ว่ามันถึงรากไหมก็ดูสิครับถอนขึ้นมาอาจารย์บางทีในชีวิตเราภาวนาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันพระอาจารย์ครับบางทีมันก็หักดิบบางทีก็ไปอีกวิธีนึงเลยครับบางทีก็คิดว่าบีบบังคับจิตให้นิ่งได้ก็น่าจะเป็นผลสำเร็จวันนี้นะครับกลายเป็นว่าบังคับแล้วก็เครียดบางทีก็คิดว่าธรรมะจะถึงความจริงได้คิดเอาคิดเอานั่งคิดไม่ได้ธรรมะจะถึงจะเข้าใจธรรมะได้ด้วยรู้ครับต้องรู้ไม่ใช่คิดคิดเนี่ยเอาไว้ตอนนี้โยนิโสมเนี่ยคือครับคิดให้เป็นระเบียบคิดให้ถูกหลักคิดให้เป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้โดยเฉพาะวิธีที่เราพูดถึงวันนี้คือคิดแบบอัตถะกับธรรมะสัมพันธ์กันด้วยครับสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยทำเพื่ออะไรจุดประสงค์เพื่ออะไรแล้วทำที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการไหมเป้าหมายของชาวพุทธก็คือพ้นทุกข์ถึงนิพพานไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันเอื้อไหมมันเอื้อต่อเป้าหมายนั้นไหมถ้าทำไปแล้วทดลองดูแล้วมันไม่เอื้อก็ต้องปรับปรุงใหม่บางทีทำไปแล้วอาจจะมองไม่ออกก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์เรียกว่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามันเป็นบุคคลที่หาได้ยากคนที่ปฏิบัติทำสมควรแก่ทำธรรมานุภาพปฏิบัติเนี่ยนะหาได้ยากเพราะว่าบางทีก็จะหลงทาง คิดว่าทำอย่างนี้เคร่งครัดดี คิดว่าบังคับจิตเอาไว้ดีกว่าอย่างเงี้ยนะรักษาวินัยก็รักษาแบบผิดมาทำสมาธิก็ทำสมาธิแบบผิดจะเจริญปัญญาก็คิดเอาอย่างเงี้ยก็มันไม่สอดคล้องไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการเคยมีปริพาชกนะมาถามพระสารีบุตรว่า อะไรหาได้ยากในหมู่ของท่านคื
การบวชเนี่ยหายากและในผู้นึงมาบวชแล้วอะไรยากพระสารีบุตรตอบว่าความยินดีครับความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์หายากครับพอริพาชกถามว่าถ้ายินดีล่ะถ้ายินดีมาบวชแล้วยินดีด้วยอะไรอีกที่ยากพระสารีบุตรบอกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติครับแล้วก็สัมภาษณ์ว่าถ้าธรรมานุธรรมปฏิบัติเกิดขึ้นมาอีกไม่นานเลยจะบรรลุมรรคผลครับบอกงี้เลยนะปริพาชกถามว่าถ้าธรรมานุธรรมปฏิบัติแล้วเนี่ยจะอีกนานไหมกว่าจะบรรลุไม่นานเลยครับพระสารีบุตรย้ำเลยว่าไม่นานเลยไม่นานเลยคืออาจจะเดือนหน้าก็ได้อาจจะอีก7วันก็ได้หรืออาจจะวันนี้ก็ได้ทำเช้าบรรลุเย็นก็ได้ทำเย็นบรรลุเช้าก็ได้ประมาณนี้นะคือไม่นานถ้าทำได้ตรงทำได้ถูกต้องธรรมะกับอัตถะสัมพันธ์กันเอื้อกันมีการปฏิบัติธรรมรู้ว่าทำเพื่ออะไรทำน้อยคล้อยตามทำใหญ่ถูกต้องตรงแล้วจะส่งผลโดดไม่นานครับพระอาจารย์ครับถ้าเรามีการปฏิบัติธรรมตามทำน้อยคล้อยตามทำใหญ่ได้เราจะตอบตัวเราเองได้หมดเลยครับพระอาจารย์ตอบได้ด้วยครับถามว่าทำเพื่ออะไรทำไปทำไมเราจะรู้เลยว่าทุกธรรมะย่อมมีอรรถะทุกหลักการย่อมมีจุดมุ่งหมายครับเราทำอะไรไปเนี่ยเราตอบตัวเองได้ใครถามมาแล้วก็ตอบได้ว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรครับไม่ใช่ทำแบตเทน2บาทครับอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์กราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับสัปดาห์นี้ท่านพระอาจารย์กฤตเมตตาให้โอวาทในหัวเรื่องที่สำคัญมากๆหนึ่งเรื่องที่พอเวลาฟังแล้วถ้าเพียงแค่คิดตามก็จะเกิดวิธีคิดขึ้นมาทันทีแล้วก็สามารถย้อนกลับเข้ามาถามตัวเองได้ด้วยครับว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราทำอยู่ที่เราบอกว่าเรารักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนามันกำลังทำโดยแยกส่วนออกมาแล้วไม่ตรงเป้าหมายหรือเปล่าหรือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอบอัตถะอะไรอยู่วันนี้ท่านพระอาจารย์เมตตาให้อวาทในโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีคิดเป็นวิธีที่5ครับก็สามารถย้อนกลับมาถามตัวเองได้ทุกๆเมื่อเลยนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้อะไรคืออัตถะแล้วมันสัมพันธ์กับอัตถะนั้นอย่างไรครับวันนี้ผมเอ็มสริศอยากพาท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กฤตครับกราบขอบพระคุณครับพระอาจารย์ขอบคุณนะคลิกใจให้ธรรมยังเป็นเพื่อนช่วยเตือนสะกิดใจท่านผู้ชมครับพบกับรายการคลิกใจให้ธรรมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าผมเอ็มสริศขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับใจให้ทำ